สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 1LC สำหรับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านที่เขาไปพบเจอเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เขาเจอเนี่ยเจอถึง2ครั้งเลยครับกับการขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจไปตามทางแล้วไปพบเจอกับดวงวิญญาณปริศนาแต่ละครั้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่ากลัวทั้งนั้นเลยครับกับสิ่งที่ไปเจอระหว่างทางโดยในวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยพินถึง2เรื่องราวครับที่เขาไปพบเจอมาเรื่องแรกเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เขาไปพบเจอมาหลังจากที่ไปกินดื่มกับเพื่อนเสร็จส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่เขานั้นเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ปรากฏว่ามีพระธุดงค์รูปหนึ่งครับได้มาช่วยชีวิตเขาเอาไว้ถ้าไม่ได้พระธุดงค์รูปนั้นเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าทุกๆคนจะไม่ได้รับฟังเรื่องราวเรื่องนี้อีกเลยครับเพราะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตได้เลยก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันต้องบอกก่อนนะครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวเรื่องนี้ครับถูกส่งมาจากคุณมาวินคุณมาวินเนี่ยได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เขาเองเนี่ยไปพบเจอกับดวงวิญญาณที่อยู่ข้างทางเรื่องแรกเนี่ยเขาขอตั้งชื่อให้ว่าเธอลงไปตอนไหนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมปีพ.ศ.2563จำได้ดีเลยว่าเขาเองเนี่ยนัดกับเพื่อนครับว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปเที่ยวหาที่บ้านจะไปนั่งดื่มนั่งกินกันซะหน่อยเมื่อนัดอะไรกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยค่อยมาเจอกันที่บ้านเพื่อนคนนี้กันเช้าอีกวันนึงครับเขาก็ได้เตรียมตัวขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจไปตามทางเพื่อที่จะไปหาเพื่อนที่นัดหมายกันบ้านของเพื่อนคนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ชุมชนดอยหลวงค่อนข้างที่จะไกลจากบ้านเขาพอสมควรขับออกมาตอนนั้นเวลาประมาณ 9:30 น.ขับไปถึงบ้านเพื่อนเนี่ยก็เกือบจะเที่ยงแล้วล่ะครับพอถึงบ้านมันเนี่ยมันก็จัดเตรียมเอาเครื่องดื่มเย็นๆมารอไว้ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านพร้อมกับกับแก้มครับกับแก้มวันนั้นเนี่ยเป็นลาบผมที่มันลงมือปรุงด้วยตัวเองระหว่างที่นั่งกินนั่งดื่มกันไปพูดคุยกันไปสัพเพเหระไปเรื่อยเครื่องดื่มเย็นๆที่เตรียมมาเนี่ยก็หมดไปประมาณ2ขวดเวลาตอนนั้นเนี่ยก็6โมงเย็นเห็นจะได้เขาก็เลยบอกกูขอตัวกลับบ้านก่อนนะวะกูไม่อยากรบกวนนอนบ้านมึงเลยเพราะว่าถ้าเกิดกูกินเยอะกว่านี้สงสัยกูได้นอนที่นี่แน่นอนเขาเองเนี่ยตั้งใจไว้แล้วแหละครับว่ายังไงคืนนี้ก็ต้องกลับบ้านให้ได้ไม่อยากจะรบกวนบ้านมันเนี่ยเพิ่งจะมีแฟนใหม่แล้วเขาก็คิดว่าคืนนี้เนี่ยเพื่อนกับแฟนมันก็คงจะปลําปั๊มปั๊มอะไรกันไปปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวกูขอกลับบ้านก่อนกูไปนอนบ้านตัวเองดีกว่าว่ะเพื่อนเห็นว่ามันเย็นแล้วด้วยยิ่งหนทางที่ขี่กลับไปเนี่ยมันมืดบวกกับระยะทางเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไกลหลังจากที่ล่ำลากับเพื่อนอะไรเสร็จปุ๊บก็ขับมาตามทางตอนนี้เนี่ยฟ้าเริ่มมืดสองข้างทางเต็มไปด้วยไร่สับปะรดมันมีไฟตามกิ่งทางนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้สว่างอะไรมากมายระหว่างที่ขี่ออกมาจากบ้านเพื่อนได้สักระยะหนึ่งป้าบอกว่าเขาก็สังเกตครับว่าทำไมแถวนี้มันไม่ค่อยมีบ้านคนเลยวะคือถ้ามีเนี่ยก็มีน้อยมากๆสองข้างทางส่วนใหญ่มีแต่ไร่สับปะรดทั้งนั้นเลยเขาขับมาเนี่ยก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนอยู่ตรงเสาไฟส่องสว่างเขาเลยตัดสินใจจอดถามผู้หญิงคนนี้ว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองแล้วก็บอกกับเขาครับว่าให้ช่วยพาเธอไปส่งที่ที่หนึ่งหน่อยเขาก็เอะใจครับว่าทำไมเธอถึงบอกว่าให้ไปส่งที่ที่หนึ่งแต่ทำไมไม่ยอมบอกเลยว่าจะให้ไปส่งที่ไหนเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยฟ้าก็เริ่มมืดจุดนี้มันเปลี่ยวคิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้ล่ะมั้งเขาคงจะได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่มาเลยจะขอติดรถไปลงข้างหน้าด้วยหรือเปล่าเขาเองเนี่ยก็เลยถามผู้หญิงคนนี้ครับว่าแล้วคุณจะไปทางไหนล่ะครับผมจะได้ไปถูกผู้หญิงคนนี้ก็ชี้ไปทางข้างหน้าครับแล้วก็บอกว่าทางนี้แหละมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วพูดไม่ทันขาดคำเลยครับอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็กระโดดขึ้นซ้อนท้ายรถเขาเมื่อตอนที่เธอขึ้นมานั่งซ้อนท้ายเบาะเนี่ยมันก็ยุบลงตามน้ำหนักตัวผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าตรงไปเลยค่ะพี่ขับไปเรื่อยๆเขาเองเนี่ยก็ขับไปตามทางครับในระหว่างที่ขับไปก็มองกระจกหลังอยู่เรื่อยเลยนะครับเห็นอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้
ก็นั่งซ้อนท้ายอยู่ตามปกติระหว่างทางที่ขี่ไปก็พยายามมองซ้ายมองขวาเผื่อว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นบ้านของเธอแต่ขี่มาจากจุดที่รับเธอขึ้นมาเนี่ยมันไกลแล้วล่ะครับก็ยังไม่เห็นว่าจะมีบ้านของคนสักทีอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็ถามเขาขึ้นมาครับว่าดื่มเหล้ามาเหรอเนี่ยเมาไหมเขาก็ตอบไปครับว่าอ๋อไม่เมาครับผมมึนๆนิดหน่อยแต่ก็ยังพอขับได้อยู่เธอเนี่ยก็พูดเป็นประมาณว่าดื่มแล้วครับมันไม่ดีนะคะระวังอุบัติเหตุตัวของเขาเองเนี่ยก็ยิ้มกุมขิมครับแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วขี่มาเรื่อยๆระหว่างทางตรงข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสี่แยกครับเขาก็เลยถามผู้หญิงคนนี้ว่าจะให้ผมเลี้ยวตรงไหนไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปเธอบอกว่าไม่ต้องเลี้ยวครับขับต่อไปขับไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวพี่ก็เจอเองเขาก็บิดแฮนด์มอเตอร์ไซค์มุ่งตรงไปข้างหน้าไม่ได้เลี้ยวซ้ายไม่ได้เลี้ยวขวาขับไปได้สักพักหนึ่งครับทางซ้ายมือเนี่ยมันมีวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดที่เก่ามากๆผู้หญิงคนนี้ก็บอกให้เลี้ยวเข้าไปในวัดเลยพี่เลี้ยวเข้าไปมันจะมีซอยเล็กๆให้พอได้ขับเข้าไปได้ปรากฏว่าเขาก็ขับเลี้ยวเข้าไปในวัดครับพอเลี้ยวเข้ามามันก็มีซอยเล็กๆอย่างที่เธอบอกนี่แหละครับเข้ามาเรื่อยๆตามทางไประหว่างทางเนี่ยมันมืดเขานั้นมองไม่เห็นกระจกหลังเลยครับเห็นเพียงแต่แสงไฟข้างหน้าของรถเขาที่ส่องไปแถวนั้นมันมีหมาครับหมาก็พากันเห่ากันหอนเห่าหอนกันระงมเลยครับขับมาได้สักพักหนึ่งจนสุดซอยไปเจอกับบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งครับเขาเองก็เลยหันไปถามผู้หญิงคนนี้ครับว่านี่น่าจะเป็นบ้านของคุณสินะผมขับมาถึงแล้วก็พยายามถามอย่างเงี้ยครับถึงแล้วนะครับคุณใช่ไหมใช่หลังนี้ไหมแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ตอบครับไม่ได้ยินเสียงการตอบรับจากเธอปรากฏว่าเขาก็ขี่มาเรื่อยๆครับจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูบ้านหลังนี้เขาเองเนี่ยก็จอดรถแล้วก็กำลังจะหันไปหาผู้หญิงคนนี้แต่สิ่งที่เจอเนี่ยก็ต้องถึงกับงงเลยครับผู้หญิงคนนี้หายไปตอนไหนก็ไม่รู้เธอลงรถไปตั้งแต่เมื่อไหร่ในขณะที่เขากำลังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ครับคนในบ้านหลังนั้นก็เปิดประตูออกมามันมีชายแก่คนหนึ่งครับเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วถามเขาครับว่าเขาคือใครทำไมมาที่นี่เขาก็เลยต่อกับชายคนนี้ไปครับว่าอ๋อผมลุงเข้ามาครับแล้วก็ถามกลับไปว่าที่นี่คือซอยอะไรครับลุงแล้วลุงเป็นใครครับลุงก็ตอบว่าลุงเป็นสัปเหร่อที่นี่แหละซอยนี้เนี่ยมันคือซอยป่าช้าท้ายวัดพอเขาได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็ถึงกับชิบหายเลยครับคิดในใจว่ากูโดนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ขอโทษลุงครับแล้วก็ขับออกมาพอในระหว่างทางที่กำลังขับรถออกมาจากซอยป่าช้าท้ายวัดเนี่ยหนทางมันก็มืดแต่สายตาเขาเห็นครับมันมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนโบกมือให้ลักษณะที่เห็นคือเป็นผู้หญิงยืนอยู่ในป่าโบกมือไปมาครับคล้ายๆกับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะโบกมือลาเขาเขาเองเนี่ยพอเห็นเช่นนั้นเนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบขับรถออกมาพอขับเข้ามาจนถึงเข้าตัวเมืองเนี่ยเวลาก็ป่าไป3 ทุ่มกลายเป็นว่าถึงบ้านปุ๊บสางเมาเลยครับรีบกลับบ้านอาบน้ำนอนทันทีเช้ามาเนี่ยก็ไปเล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้กับเพื่อนฟังครับพอเพื่อนมันได้ฟังเนี่ยมันก็แอบขำนิดนึงมันก็บอกว่าเออกูรู้แล้วแหละแต่นี่แค่เบาๆถ้ามึงกลับทางเก่าในเวลากลางคืนเนี่ยมึงอาจจะเจอหนักกว่านี้อีกเขาเองถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยครับไม่คิดว่าชุมชนดอยหลวงที่เพื่อนอยู่เนี่ยผีมันจะเฮี้ยนขนาดนี้นี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่เขาเองเนี่ยพบเจอในระหว่างที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านส่วนอีกเรื่องนึงครับก็เป็นเรื่องที่เจอตอนระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์อีกเหมือนกันเขาก็ไม่รู้เป็นอะไรครับชอบจะพบเจอกับเรื่องราวอะไรแปลกๆแบบนี้เนี่ยกับการขี่มอเตอร์ไซค์ทุกๆครั้งเลยเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเขาขอตั้งชื่อให้ว่าเป็นเรื่องของพระธุดงค์ช่วยชีวิตเอาไว้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในสมัยที่เขาในอายุประมาณ20 ต้นๆครับเป็นคนชอบเที่ยวไม่ค่อยชอบอยู่บ้านมีอยู่วันหนึ่งครับเขาได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจเนี่ยออกไปเที่ยวอยู่แถวดอยห่างจังหวัดเชียงรายถ้าผมออกเสียงผิดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยขี่ไปช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันแล้วครับในระหว่างที่ขี่มานี้ป้าบอกว่าเขาหิวข้าวครับก็เลยเอากับข้าวที่เตรียมมาเนี่ยที่ห่อมาด้วยไปจอดรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจอยู่แถวริมแม่น้ำกกตอนนั้นเนี่ยก็จอดรถอะไรเสร็จปุ๊บหาที่ล่มๆในการกินข้าวกลางวันสักหน่อยในระหว่างที่กำลังกินไปนี้
ก็ชมวิวแม่น้ำกกไปครับบรรยากาศเนี่ยก็ดีกินได้สักพักหนึ่งเขาก็ตัดสินใจขอจะงีบหลับสักหน่อยหนึ่งอากาศเนี่ยมันเย็นสบายตรงนี้เนี่ยมันมีร่มไม้ร่มเงาอะไรด้วยก็ตัดสินใจขอนอนงีบไปสักหน่อยดีกว่าเป็นการพักเอาแรงไปในตัวด้วยในระหว่างที่กำลังนั่งพักอยู่ตรงใต้ต้นไม้นี้เขานอนหลับฝันกลางวันครับเขาฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งดูแล้วเนี่ยเธอน่าจะอายุน้อยกว่าเขาฝันเห็นเป็นสาวชนเผ่าครับสาเหตุที่รู้ได้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้พูดไม่ค่อยชัดเธอเดินมาพร้อมกับการยิ้มให้เป็นการทักทายแล้วเธอก็พูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูแล้วน่ารักบวกกับหน้าตาของเธอด้วยเนี่ยยิ่งทำเอาเขาหลงใหลเธอเป็นมากผู้หญิงคนนี้พูดกับเขาครับว่าพี่คะแถวนี้อากาศร้อนนะอยากไปเล่นน้ำกับหนูไหมอยู่ดีๆมีสาวมาชวนให้เล่นน้ำแบบนี้เขาก็ไม่รอช้าครับและไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีในฝันเนี่ยเขาตอบตกลงไปอย่างเต็มใจผู้หญิงคนนี้ก็ยื่นมือมาจับที่แขนเขาเขาก็เดินตามผู้หญิงคนนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนที่มือเธอจับเนี่ยเขารู้สึกได้เลยว่ามือผู้หญิงคนนี้เย็นมากๆเย็นแบบเย็นเฉียบเลยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าเธอเนี่ยคงจะเล่นน้ำมาก่อนคงจะเหงาเลยเดินมาชวนเขาไปเล่นแน่นอนเพราะดูจากสภาพเสื้อผ้าที่เธอใส่มันยังเปียกน้ำอยู่พอเดินมาถึงริมแม่น้ำครับเธอเองก็ให้เขาหันหลังเขาก็หันหลังตามที่เธอบอกแล้วเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้จะบอกให้เขานั้นหันกลับมาพอหันกลับมาเขาถึงกับตะลึงเลยครับกับสิ่งที่ได้เห็นเพราะอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็เปลือยตัวเองครับเปลือยกายไม่ใส่เสื้อผ้าเธอก็บอกให้เขาเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกมาแล้วก็ลงเล่นน้ำกับเธอเขาไม่รอช้าครับรีบถอดเสื้อผ้าออกทันทีแถวนั้นที่มันเป็นทางเปลี่ยวไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีรถผ่านในระหว่างที่เขากำลังเล่นน้ำกับเธอไปได้สักพักหนึ่งอยู่ดีๆครับผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามากอดเขาเข้ามากอดแบบตัวชิดตัวเลยผู้หญิงคนนี้ก็พูดขึ้นมาครับว่าให้เขาเนี่ยไปอยู่กับเธอที่นี่ได้ไหมเธอหนาวมากผู้หญิงคนนี้มองตาเขาเขาเองเนี่ยเหมือนกับถูกเธอสะกดเอาไว้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มองตาอย่างเดียวเธอจูบปากเขาทำเอาเขานิ่งไปเลยครับไม่สามารถที่จะขยับเนื้อขยับตัวได้เธอก็ไม่ได้กอดแน่นอะไรมากมายเพียงแค่โอบกอดเบาๆแต่ในขณะที่กอดแล้วก็จูบนี้มันเหมือนกับระดับน้ำเนี่ยมันค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นจนเริ่มที่จะมิดหัวแล้วเขากับผู้หญิงคนนี้ค่อยๆจมลงน้ำอย่างช้าๆตัวเขาเองเนี่ยพยายามดิ้นสุดฤทธิ์แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับสักพักนึงในระหว่างที่เขารู้สึกว่ากำลังจะจมน้ำกำลังจะขาดใจตายแล้วมันมีเสียงเป็นเสียงสวดมนต์เบาๆดังขึ้นมาเป็นเสียงสวดมนต์ของพระครับดังขึ้นมาเป็นบทสวดอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาบาลีที่ดังมาเรื่อยๆๆอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ครับก็ปล่อยตัวเขาออกความรู้สึกตอนนั้นเหมือนกับโดนฉุดขึ้นมาจากน้ำอย่างเร็วแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับปรากฏว่าเห็นพระทุดงรูปหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าเขาในตำแหน่งที่เขากำลังนั่งหลับฝันดีเคลิ้มๆอยู่นี้เลยครับอยู่ดีพระท่านนี้เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าโยมโยมปลอดภัยแล้วชีวิตโยมยังไม่ถึงคาดหมั่นทำบุญทำกุศลบ้างนะโยมเขาพอเห็นเช่นนั้นเนี่ยก็ตกใจครับมีพระมายืนอยู่ข้างหน้าแถมพูดจาอะไรแปลกๆหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยก้มลงกราบท่านท่านก็ค่อยๆเดินทุดงต่อไปหายเข้าไปในป่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาอายุประมาณ33ปีแล้วครับเหตุการณ์2เหตุการณ์นี้เนี่ยยังจำได้ดีเลยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่าขนลุกมากๆและไม่คิดเลยครับว่าจะพบเจอเรื่องอะไรแบบนี้ยิ่งเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยไปนอนกลางวันตรงใต้ต้นไม้ข้างๆแม่น้ำกกด้วยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากมากครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาดันไปเผลอหลับตรงที่ว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าวิญญาณสัมภเวสีอะไรเนี่ยจ้องการจะเอาชีวิตเขาอยู่ถ้าไม่ได้พาทุดงรูปนั้นช่วยชีวิตเขาไว้รับรองได้เลยครับว่าเขาเนี่ยอาจจะตายไปในวันนั้นแล้วก็เป็นไปได้ผมเคยได้ฟังเรื่องราวจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับตอนสมัยที่เขาเนี่ยไปทำไร่ทำนากันแล้วไปเผลอนอนกลางวันใต้ต้นไม้เนี่ยโดนผีอำโดนผีหลอกกันแทบจะทุกรายเลยแหละครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาเป็นว่าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการโดนผีหลอกหรือพบเจอวิญญาณอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์เพื่อนๆได้อ่านกันหน่อยนะครับหรือสามารถส่งเรื่องราวของคุณเนี่ยมาได้ที่ Facebook Fanpage 1LCผ
มยังรออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่เดี๋ยวคอมเมนต์ไหนน่าสนใจใต้คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านบนเลยครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับ